ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่สะพานแห่งสติเราจะเห็นใจของเรานึกถึงวันแรกที่เราได้สร้างเสถียรธรรมสถานแห่งนี้ด้วยมีความตั้งใจว่าที่นี่คือสมบัติของคนตายจากวันนี้คุณแม่ได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเตรียมตัวที่จะกลับบ้านนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนที่ทยอยมาแล้วที่กำลังทำงานเพื่อที่จะต้อนรับลูกศิษย์ที่จะทยอยมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่คุณแม่จะอัญเชิญพระหัตถ์ของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาประดิษฐานด้านหน้าเพื่อที่จะต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนพวกเราจะเห็นพระหัตถ์ที่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราทุกดวงและเมื่อเราไม่กลัวเราจึงกล้าที่จะทำในสิ่งที่ทำได้ยากค่ะและนี่คือสถานที่ที่มีความดีอันยั่งยืนท่านอาจจะได้ยินเสียงเพลงเบาๆที่เตือนให้พวกเรารู้ว่าก่อนที่เราจะตายจากอะไรไปสักอย่างหนึ่งถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราไม่ห่วงเราสามารถที่จะเห็นสิ่งที่เราสร้างมาหรือมีส่วนร่วมที่จะทำให้คนพ้นจากความทุกข์ได้เราไม่ได้สร้างบ้านของเราแต่เรามีบ้านของคนทุกคนโดยการทำบ้านหลังในคือใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั่นคืองานหลักเราทิ้งสมบัติของคนตายจากเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าต้นน้ำที่มีชีวิตงอกงามนั้นมันต้องอาศัยการขัดเกลาค่ะขัดเกลาจิตใจของเราเพื่อเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและให้อภัยอย่างลึกซึ้งพวกเราจึงรู้ว่าชีวิตที่รอดเพราะการให้อภัยมันคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากทุกข์นี่เองคำว่าให้อภัยจึงไม่ใช่เป็นความอ่อนแอนะคะแต่เป็นการที่จะชวนให้ใครสักคนหนึ่งมีความรู้สึกถึงอิสรภาพจากความแค้นจากสิ่งที่พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าแค้นมีอยู่ในใจเราเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เมื่อนั้นแม่ชีอะไรนะจ๊ะฮะแม่ชีอะไรนะลูกแล้วพูดกับคุณยายทำไงนะคะมะลิทำอะไรคะเก็บใบไม้มะลิจะเป็นคนที่จะมอบยืนขึ้นสิลูกมะลิจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับผู้ที่เดินผ่านสะพานแห่งสติที่จะมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็มอบพระอริยธาราองค์ที่เป็นเหรียญพลังงานใช่ไหมเสื้อผ้าสะอาดหน่อยนะได้ไหมซักเองด้วยนะจ้ะก็ที่นี่เขาฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้นะคะเราก็จะเห็นว่าเด็กๆ ก็น่ารักอะค่ะเขามีโอกาสที่จะทำให้พวกเราได้รู้ว่ามนุษย์พ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมนุษย์พ้นทุกได้ทุกวัยทุกวัยค่ะแล้วก็ในทุกๆวัยที่เราตั้งใจที่จะเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนให้เป็นอิสระเราต้องให้เขาซื่อสัตย์ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์จะมาช่วยจัดดอกไม้หนุ่มเป็นไงบ้างลูกเอาคุณแม่มาด้วยเอาคุณแม่มาด้วยเนาะคุณแม่มาช่วยรัดนอนค้างไหมค้างกี่วันประมาณ 2-3 วันโอ้ยินดีเห็นไหมคะไปเพชรบุรีด้วยค่ะลูกหลานกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนก็มาเริ่มหนุ่มจะจัดอะไรอะลูกตรงเนี้ยตรงนี้จะจัดเป็นสีของธงมนต์5สีครับเป็นตัวแทนของสถูปมนต์ที่มาอยู่ตรงนี้ในวันงานคอนเสิร์ตค่ะนั่นหมายความว่าพวกเราจะเริ่มเห็นสถูปมนต์เนี่ยที่ยกในมิติของการเป็นดอกไม้นะคะก็ขอบใจมากนะลูกสาธุจ้ะก็กวาดกันใหญ่เลยนะคะคนอื่นก็คุณแม่ให้ดูว่าทุกคนก็ทำงานกันเป็นการทำงานที่ตอนนี้ถ้าเผื่อใครหลายคนที่อาจจะไม่ได้รู้ว่าโอ้อยู่ที่บ้านเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรก็จะได้รู้ว่าแค่มาที่เสถียรเนี่ยค่ะมาช่วยเราเก็บกวาด
ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะนี่ก็โอ้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากเลยหลายคนอาจจะเตรียมตัวที่จะมาในวันพวกนี้เพราะเป็นวันศุกร์แต่คุณแม่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าที่นี่คือบ้านถ้ามาก็เตรียมเสื้อผ้ามานะคะมาพักค้างมาปฏิบัติมามองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และจบไปพอดีผ่านดอกสาระตอนนี้สาระก็ร่วงสาระที่อยู่บนต้นก็ร่วงนะคะบ้านเราเนี่ยมีสาระบานในทุกๆวันวันนี้มีดอกบัวบานไหมลองพาเดินนะคะมีดอกบัวบานไหมมีดอกบัวที่บานและร่วงหล่นแล้ว1ดอกนะคะซึ่งก็เป็นดอกบัววิกตอเรียที่เราก็ไม่เคยมีวันไหนที่ดอกบัวไม่บานที่จริงดอกบัวนี้ก็เป็นดอกบัวที่บานแล้ว2วันค่ะก็แสดงความเป็นอนิจจังนะคะแล้วมีดอกตูมที่กำลังจะขึ้นดอกไม้ที่บานอยู่ใกล้พระองค์มีดอกบัวที่กำลังจะบานมีใบที่เป็นรูปหัวใจเหมือนคุณแม่พาเดินดูเสถียรธรรมสถานในอีกแง่งามหนึ่งคือเป็นการมองให้เห็นว่าธรรมชาติแสดงความเป็นอนิจจังธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคืนนี้ก่อนนอนก็อยากให้กำลังใจว่าไม่มีอะไรเป็นดั่งใจเราไม่มีอะไรที่เรารู้สึกได้ว่ามันต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละค่ะไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราไปบังคับได้เลยทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติของเขาและแน่นอนค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่คุณแม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเซ็นเตอร์ของเสถียรธรรมสถานคือต้นโพใหญ่ที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะคะก้อนหินนี้ก็มีไว้เพื่อให้เราได้แสดงธรรมและถ้าเราหันไปทางด้านนี้เราก็จะเห็นเวทีคอนเสิร์ตในเวลาอย่างนี้ของวันที่23ค่ะหลายคนก็จะเห็นว่าลูกหลานกลับบ้านจริงๆตั้งแต่นักร้องนักดนตรีนะคะเขาก็เลือกบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะเป็นเวทีเราก็จะมองเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่กลางน้ำถ้าท่านมองเห็นหลายคนมาแล้วก็ไม่ค่อยรู้ที่จริงสิ่งนี้มีอยู่เดิมถ้าท่านมองลงไปท่านจะเห็นเงาของพระอริยธาราที่อยู่ในน้ำด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระอริยธาราที่สร้างโดยศิลปินไทยนะคะก็ปิดทองอยู่กลางน้ำผ่านมาแล้วหลายงานค่ะเป็นการมองเห็นถึงการปรากฏขึ้นของพระองค์ที่พร้อมที่จะฉุดช่วยค่ะพร้อมที่จะแบ่งปันเหมือนตามเนื้อเพลงที่เราได้เห็นเลยพร้อมที่จะฉุดช่วยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันพรุ่งนี้ลูกหลานจะกลับมาที่บ้านหลังนี้นะคะและหากให้ทุกคนทราบว่าคุณแม่จะอยู่หรือจะไปไม่ถึงจะอยู่หรือตายนั่นแหละค่ะคุณแม่เชื่อว่าคนที่คุณแม่รักและคนที่รักคุณแม่จะสามารถทำให้เสถียรธรรมสถานเป็นที่ที่มีความดีที่ยั่งยืนได้เหมือนดังบทเพลงที่เขาจะร้องเป็นเพลงสุดท้ายในเวทีตรงนี้ทุกคนจะช่วยกันร้องเพลงที่มีคำเตือนให้คนที่ร้องได้รู้ว่าเราจะเป็นที่ที่มีความดีที่ยั่งยืนวันนี้ก่อนนอนอย่าลืมบอกกับตัวเองว่ามันอาจจะเป็นวันสุดท้ายและถ้าเผื่อเรายังมีวันต่อไปก็ขอให้มันเป็นวันสุดท้ายของการให้เรารีสตาร์ทใหม่ในทุกวันคุณแม่อยากพาท่านเดินเบาๆนะคะทักทายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าเขาก็จะอยู่ในเวทีคอนเสิร์ตของเราโดยธรรมชาติเพราะตรงนี้เป็นที่ที่เขาเดินไปเดินมาระหว่างสระน้ำสองบ่ออยู่แล้วล่ะค่ะอ้าวขอโทษทีไม่ได้แทรกแซงนะจ๊ะพอคุณแม่จะเดินไปตัดหน้าเขาเขาเลยหลบงั้นเราเดินตามเขาแล้วกันเดินมาที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่จริงเราก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็เคารพกัน
ถ้าเราระแวงกันเราก็จะกลัวล่ะค่ะเวลาที่เรามองเห็นเขาบางทีเราก็ไม่อยากรบกวนเขานะคะโอ้มองไปทางนี้ก็จะเห็นเลยว่าเราเห็นถึงความสามัคคีของลูกศิษย์กวาดคนเดียวก็สุขคนเดียวกวาดหลายคนสุขเป็นทีมแล้วก็สะอาดอย่างรวดเร็วถ้าเรากวาดใจของเราให้เกรียงเกราจากราคะโทสะโมหะวันไหนก็เป็นวันที่ไม่ตายทั้งเป็นไม่ต้องรอเราบรรลุความตั้งใจของเราไปได้ในเวลาที่เราตั้งใจที่จะทำใจของเราให้ละราคะโทสะโมหะแล้วคุณแม่จะพาท่านได้มีโอกาสเดินขึ้นมาที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่พวกเราก็ใช้ห้องนี้แหละค่ะเป็นห้องที่ตามประทีปทุกวันเป็นวันที่คุณแม่ไม่เคยให้ดับไฟในห้องนี้เลยส่วนต้นที่เราเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เนี่ยเป็นหน่อที่มาจากศรีลังกาพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศศรีลังกาเมืองแคนดี้ซึ่งต้นนี้เป็นหน่อที่แยกมาจากเมืองอนุราชปุระนะคะอายุถึง 1,300 ปีค่ะเราได้หน่อนี้มาโดยสมเด็จพระสังฆราชในช่วงนั้นเนี่ยค่ะได้เสด็จมาปลูกให้ด้วยนะคะแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการมีสัมพันธไมตรีระหว่างพระมหาเถระของเรานะคะที่ได้ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตแล้วก็วันนี้คุณแม่จะจบรายการโดยการที่จะพาท่านเข้ามาตามประทีปในห้องพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็เป็นการตามประทีปที่พวกเราเองก็ทำกันอยู่เป็นประจำนะคะชีวิตที่สั้นลงแต่ความสดของเราที่ห่างไกลจากกิเลสก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเราเองและเป็นความซื่อสัตย์ที่เราต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยให้อภัยตัวเองให้อภัยบุคคลที่เราอยู่ด้วยใกล้ๆเราอย่าไปดีกับคนไกลตัวและไม่ให้อภัยคนที่อยู่ใกล้นะคะวันนี้ก่อนที่จะจบรายการคุณแม่ขอน้อมใจของเราให้นอบน้อมต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติให้เราตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นและถ้าเผื่อวันใดที่เราจะต้องคืนลมหายใจก็ขอให้กล้าคืนไม่ฝืนไว้การอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นก็ถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นการปฏิบัติที่ควรแก่การบูชาอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็จะให้ทุกท่านได้น้อมใจนะคะในการที่เราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็บูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเวลาที่เราเอ่ยคำว่าวันทามหังเนี่ยก็คือน้อมใจของเรากายของเราวาจาของเรานะคะบูชาต่อพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเคารพว่าชีวิตความตายเป็นที่สุดรอบนั้นมีอยู่ในคนทุกคนเราจะได้มีโอกาสให้คณะแม่ชีได้สวดมนต์นะคะคุณแม่จะพาทุกท่านเดินออกมาในเส้นทางที่เราจะยังไม่จบรายการแต่อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสเดินตามคุณแม่ว่าถ้าเผื่อท่านกลับบ้านลูกหลานกลับบ้านในช่วง 2-3 วันนี้ก็คือมาได้ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะท่านจะได้เห็นอะไรในเส้นทางที่คุณแม่พาเดินก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่จะทำให้พวกเราได้เห็นถึงการกลับบ้านอย่างแท้จริงนะคะดอกไม้ทุกดอกที่วางเอาไว้ก็เป็นการเตือนให้พวกเรารู้ว่าเราจะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทงั้นวันนี้คุณแม่จะพาท่านเดินมาตามเส้นทางที่เดี๋ยวหลายคนกลับบ้านก็จะได้รู้ว่านี่คือเส้นทางเดินจงกรมในเสถียรธรรมสถาน
เราไม่ใช่มีเฉพาะเวทีคอนเสิร์ตเรามีวิถีชีวิตของเราในทุกๆวันทุกคนก็ได้กลับมาใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเรียบง่ายและในทุกความเรียบง่ายเราจะฝึกตนของเราเราจะยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนและไม่รอให้ใครใช้กลับบ้านนะคะยอมตนให้คนใช้แล้วก็ฝึกตนที่จะใช้คนในรุ่นต่อๆไปการที่เราไม่รอให้ใครใช้แล้วกลับบ้านในช่วงวันที่11 22 23นี้ก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นแล้วเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรัพย์สั่งว่าการพ้นทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะขอให้ทุกคนเห็นว่าเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนเป็นสมบัติของคนตายจากและถ้าเผื่อใครจะกตัญญูคุณแม่ก็มาสนองงานในการรับพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะไปเพื่อที่จะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นองค์ต้นแบบนะคะมาประดิษฐานที่มหาสมุทรแห่งปัญญาและที่เขาทำเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ก็คือเดี๋ยวนี้มันไม่มีความลับแล้วคุณแม่ก็รู้หมดแล้วล่ะค่ะคือพระหัตถ์ที่มีคำว่าตรัมซึ่งก็จะใหญ่เท่ากับองค์จริงเลยจะต้อนรับลูกหลานอยู่หน้าบ้านเลยนะคะกลับบ้านนะคะสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะ